สรุปให้ฟังแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับ Infinix Note 8ตัวนี้คุ้มค่าเกินราคาไปเยอะในทุกมิติเท่าที่คุณจะคิดได้ในราคา 4,590 บาทไทยวางจำหน่ายแล้วที่ Lazada สุด Exclusive เลยนะครับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปใครสนใจกดไปเลยได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับผมทิ้งเอาไว้แล้วเรียบร้อยเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับถ้าเจอหน้ากันนั่นก็แปลว่าคุณกำลังอยู่ในพาร์ทของสมาร์ทโฟนมือถือนั่นเองแล้ววันนี้ผมมากับ Infinix Note 8เครื่องนี้นี่เองนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนเรทราคา 4,590 บาทที่บอกได้เลยว่าสเปคคุ้มค่าจริงๆนะครับเริ่มด้วยหน่วยประมวลผลเป็น MediaTek Helio G80 นะครับซึ่งนี่คือชิปเซตเกมมิ่งในระดับราคาเริ่มต้นนะครับเรื่องของความแรงในการเล่นเกมผมบอกได้เลยว่าน่าประทับใจเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของการทดสอบการเล่นเกมแล้วแรมครับให้มาสูงถึง 6GB ซึ่งในราคานี้เนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเป็นแรมแบบ LPDDR4X ซึ่งก็เป็นแรมแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าจำนวนแรมที่ให้มาเนี่ยสูงจริงๆนะครับเอาไปใช้งานแบบมัลติทาสกิ้งไม่ว่าจะเปิด2จอ2แอปพร้อมกันนะครับเปิด YouTube กับ Facebook หรือว่าจะเล่น YouTube ไปเปิด Google Map ไปนั่นนู่นนี่เล่น2จอ2แอปได้แบบสบายๆการเปิดแอปทิ้งไว้แล้วเรียกกลับมาใช้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับสำหรับแรมขนาดนี้แล้วหน่วยความจำตัวนี้ก็จัดเต็มครับ128 GB ขึ้นหน่วยความจำเยอะมากนะครับเก็บรูปได้เยอะวิดีโอต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆลงได้เต็มที่นะครับรวมถึงการใช้งานในระยะยาวถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยหน่วยความจำน้อยเกินไปแคชต่างๆมันจะเต็มนะครับข้อความนู่นนี่มันจะเต็มคุณก็ต้องไปทยอยลบอีกซึ่งหน่วยความจำเยอะขนาดนี้มันเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้ยังสามารถใส่ micro sd card ได้อีกนะครับเพราะว่าถ้าซิมของเขาเนี่ยใส่ nano sim ได้2ซิมนะครับแล้วก็ใส่ micro sd card ความจุสูงสุด256 GB ใส่พร้อมกันได้เลยและในส่วนของสเปคการเชื่อมต่อต่างๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ wifi 2ย่านความถี่นะครับทั้ง 2.4 GHz5 GHz คุณใช้งานได้เลยนะครับแล้วความเร็วนะครับย่าน 2.4 GHz เนี่ยผมมองว่าก็สแตนดาร์ดนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเร็วอะไรมากมายนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดของ 2.4 GHz อยู่แล้วมันจะรับสัญญาณได้ไกลนะครับได้กว้างแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันก็จะน้อยแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าย่าน 5 GHz ครับตัวนี้เร็วจริงๆครับ300 เมกะบิตบวกๆเลยนะครับซึ่งนี่คือเรื่องที่ดีมากๆนะครับในมือถือสมาร์ทโฟนเรทราคาเดียวกันเนี่ยมีไม่ถึง 20% นะครับที่จะให้ Wi-Fi 5 GHz มาแบบ Infinix Note 8ตัวนี้แล้วถ้าจะมาดูด้านของสเปค performance นะครับผมเช็คมาให้ผ่านเบสมาร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 3DMark นะครับหรือว่าจะเป็น Geekbench 5นะครับปิดท้ายด้วย AnTuTu แล้วกันนะครับจะได้เห็นคะแนนภาพรวมว่าใครชื่นชอบเรื่องของคะแนนดูเอาไว้เลยนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยมันไม่ได้มีผลใดๆต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับในด้านของคะแนนเนาะแล้วเรามาต่อกันที่สเปคหน้าจอดีกว่านะครับตัวนี้ให้ขนาดมันใหญ่มากครับ 6.95 นิ้วคือขนาดเนี่ยมันใหญ่จริงๆมันเต็มตามากๆนะครับแล้วตัวนี้มี Notch หน้าจอเป็นแบบเจาะรูนะครับอยู่บริเวณมุมซ้ายบนนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นขนาดยาวนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มากับกล้อง2ตัวนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะครับเวลาจับถือมือถือแนวนอนมันไม่ได้รู้สึกว่ารำคาญสายตามากนักเวลาเล่นเกมเวลาดูคอนเทนต์อันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องของความละเอียดครับ HD+ ซึ่งก็ประมาณ 720p บวกนะครับผมแอบตินิดนึงตรงที่เวลาเอาไปดูคอนเทนต์จริงๆไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับมันจะเห็นได้เลยว่าภาพมันจะออกแตกๆนิดหน่อยอันนี้ต้องชี้แจงให้ทราบนะครับเพราะว่าค่า PPI หรือว่า Pixel per Inch เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้วยความที่จอมันใหญ่แล้วความละเอียดก็ไม่ได้สูงตามไปด้วยเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นไปได้นะครับซึ่งในเรทราคานี้ผมว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องของความคมชัดมากนักคุณก็ได้จอใหญ่ๆไปดูกันแบบเต็มตานะครับซื้อไปให้ผู้ใหญ่ของเรานะครับหรือว่าปู่ย่าตายายนะครับที่เน้นการดูจอใหญ่เนี่ยน่าจะเหมาะซะมากกว่านะครับเอาเป็นว่าเรื่องของความละเอียดหน้าจอผมแจ้งให้ทราบแล้วนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของสีสันหน้าจอดีกว่าตัวนี้ดู YouTube มาแล้วโอ้โหเอาจริงถึงความละเอียดจะไม่ดีมากแต่สีสันหน้าจอโอเคมากๆสีสันสดใสนะครับเรื่องของสีดำก็ทำได้ดีนะครับแสดงผลสีดำออกมาได้น่าพอใจเลยนะครับการคาลิเบรตสีของหน้าจอ Infinix เนี่ยอันนี้ผมยอมรับเลยว่าทำออกมาได้น่าพอใจในเรทราคาเดียวกันเนี่ยหาตัวมาตบกับตัวนี้ได้ยากเหมือนกันแต่ก็ต้องชี้แจงให้ทราบด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจอ LCD ทั่วๆไปนะครับมันจะไม่ได้เทียบเท่ากับพวกจอ AMOLED อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในราคานี้ 4,590 บาทมันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับที่จะได้แผ่นจอแบบ LCD นะครับแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องของแสงสว่างหน้าจอนะครับอันนี้ผมต้องแจ้งให้ทราบว่ามันเพียงพอสำหรับการใช้งานในอาคารนะครับแต่ถ้าจะเอาไปเล่นกลางแจ้งจริงๆถ้าแดดจัดๆนะครับ
ับถ้าใครสนใจจะเอาไปวิ่งงานนะครับอย่างเช่น PP Messenger หรือว่าขับรถส่งของนั่นนู่นนี่เนี่ยที่ต้องเจอแดดจัดๆเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันยังสู้แสงได้ไม่ดีมากนักนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาเย็นๆค่ำๆหรือว่าเช้าตรู่เนี่ยมันยังสู้แสงได้ประมาณนึงนะครับแต่แนะนำเลยว่าถ้าจะใช้งานจริงแบบมีความสุขเนี่ยในอาคารเหมาะที่สุดนะครับแล้วต้องมาดูในเรื่องของฟีลิ่งการทัชสกรีนด้วยนิดนึงนะครับตัวนี้จากที่ใช้งานมาเนี่ยฟีลิ่งการทัชสกรีนค่อนข้างติดไม้ติดมือนะครับไม่ว่าคุณจะไถฟีด Facebook นะครับ Instagram นั่นนู่นนี่คือมันค่อนข้างติดนิ้วเลยนะครับในระดับราคานี้เนี่ยถือว่าไม่น่าเกลียดหรือว่าแม้กระทั่งการพิมพ์ข้อความต่างๆนะตัวนี้ก็ถือว่าตอบสนองได้แม่นยำนะครับไม่มีดีเลย์ไม่มีหน่วงไม่มีค้างแต่ว่ามอเตอร์สั่นตัวนี้เนี่ยค่า default โรงงานมันจะปิดเอาไว้นะครับซึ่งคุณสามารถไปเปิดใช้งานได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ Giga Keyboard ที่ติดมาให้กับตัวเครื่องหรือว่าจะใช้ Google Keyboard มันก็สามารถเปิดมอเตอร์สั่นให้ใช้งานได้นะครับแล้วมอเตอร์สั่นตัวนี้ก็เป็นลักษณะราคาประมาณนี้แหละ 4-5,000 นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบอึดแต่ว่าดีตรงที่มันไม่มีไม่มีค้างไม่ว่าคุณจะพิมพ์เร็วแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับเวลาพิมพ์เร็วมากๆมันจะเกิดอาการอาการค้างดีเลย์หนักมากอะไรแบบนี้แต่ว่า Infinix Note 8ตัวนี้ผมใช้มาแล้วยังไม่เจออาการนี้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ชอบ Giga Keyboard นะครับผมใช้ Google Keyboard ซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของลำโพงกันหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้มาด้วยกันแบบสเตอริโอซ้ายขวาเลยนะครับลำโพงของเขาเนี่ยมีทั้งด้านบนที่เป็น Earpiece นะครับแล้วก็ด้านล่างที่สามารถเล่นมัลติมีเดียต่างๆได้แบบครบถ้วนเลยนะครับซึ่งเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่านะไปเป็นยังไงครับว่าครับสำหรับเรื่องของเสียงลำโพงนะครับอันนี้ดูเป็น reference คร่าวๆนะครับมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วกับการที่คุณไปฟังด้วยตัวเองนะครับซึ่งจากการทดสอบมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเปิดเสียงแบบธรรมดาแล้วก็การเปิดเสียงแบบเอฟเฟคดีทีเอสนะครับซึ่งไอเอฟเฟคดีทีเอสตรงนี้เนี่ยในราคาเดียวกันนะครับหายากมากๆไม่ว่าจะเป็น Dolby Atmos หรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยในราคานี้แทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถปรับ adjust ต่างๆได้เยอะมากนะครับไม่ว่าคุณจะปรับเป็น preset ใดๆนะครับซึ่งมันสามารถใช้งานได้ทันทีที่คุณเปิดลำโพงเลยบางแบรนด์และหลายแบรนด์เนี่ยต้องเสียบหูฟังถึงจะใช้งานได้แต่ว่าตัวนี้ทันทีที่คุณเปิดใช้งานนะครับไม่จำเป็นต้องเสียบหูฟังใช้กับสปีกเกอร์ได้เลยนะครับแล้วมันปรับได้เยอะจริงๆไม่ว่าคุณจะปรับเป็นพรีเซ็ตนะครับจะเป็นเพลงจะเป็นเกมภาพยนตร์ได้หมดเลยหรือว่าจะให้มันปรับแบบอัจฉริยะก็ได้นะครับหรือคุณจะปรับแบบละเอียดก็สามารถใช้งานได้เลยจะปรับย่านนั้นย่านนี้ซึ่งความแตกต่างอันนี้ก็ไปปรับกันได้นะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมทดสอบไปเมื่อกี้เนี่ยเสียงที่ได้แตกต่างกันจริงๆนะครับซึ่งถ้าให้คะแนนนะครับเต็ม10คะแนนนะถ้าได้ปรับเยอะขนาดนี้ผมให้10คะแนนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นค่า default ไม่ได้เปิด DTS เนี่ยผมว่าก็ประมาณสัก7คะแนนแล้วกันนะครับให้คะแนนในเรื่องของความดังนะครับที่มันดังจริงๆสามารถที่จะได้ยินเสียงเรียกเข้าได้อย่างชัดเจนแน่นอนหรือว่าดูคอนเทนต์ใดๆเนี่ยกระหึ่มแน่นอนนะครับแล้วมาต่อกันที่สเปคแบตเตอรี่ดีกว่านะครับตัวนี้ให้แบตมาสูงถึง 5,200 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับมือถือเรทราคาเดียวกันเนี่ยหลายๆตัวไม่ได้ให้มาเยอะขนาดนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความอึดในการใช้งานผมกล้าพูดได้เลยว่าตัวนี้อึดจริงๆนะครับใช้งานทั่วไปเล่น Facebook เล่นเกมนั่นนู่นนี่จบวันแน่นอนนะครับด้วยหน่วยประมวลผลที่ประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับและแบตเตอรี่อึดขนาดนี้เยอะขนาดนี้กล้าการันตีได้เลยว่าใช้งานจบวันถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาเป็นเครื่องสำรองเนี่ยอยู่ได้ 2-3 วันสแตนบายทิ้งไว้ได้แบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ข้ามไปได้เลยนะครับมาพูดถึงจุดเด่นจริงๆของตัวนี้ดีกว่าซึ่งนั่นคือเรื่องของการชาร์จนะครับในราคานี้ผมไม่เคยเจอมือถือที่รองรับการชาร์จ18วัตต์บางแบรนด์รองรับก็จริงแต่ว่าไม่ได้แถมอะแดปเตอร์18วัตต์มาให้ในกล่องนะครับซึ่ง Infinix Note 8ตัวนี้แถมมาให้เลยนะครับหลายคนคงสงสัยแล้วแหละว่าชาร์จเร็ว18วัตต์กับแบตเตอรี่ 5,200 มิลลิแอมป์อาวร์ใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีซึ่งผมทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจนั้นพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไปThank you.
เป็นยังไงครับบ้างครับสำหรับการทดสอบการชาร์จนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าถ้าคุณจะชาร์จจาก 0% ถึง 100% เลยเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง20ประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครชาร์จแบบนี้หรอกนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยชาร์จจากแบตเตอรี่ 20% 30% ก็ควรชาร์จได้แล้วนะครับซึ่งถ้าคุณชาร์จถึงสัก 90% 95% มันก็เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันเท่าทามมิ่งในระยะเวลาการชาร์จแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักไม่ถึง2ชั่วโมงแน่นอนนะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทีมันก็ได้แบตเตอรี่ที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับในราคานี้นะครับผมย้ำเลยว่าในราคานี้ได้เทคโนโลยีการชาร์จดีๆแบบนี้มันโอเคมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราผ่านกันได้เลยนะครับเต็ม10คะแนนเนี่ยผมก็ให้10คะแนนนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมกันหน่อยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสนใจจะซื้อไปเล่นเกมซึ่ง MediaTek Helio G80 ตัวนี้จะเล่นได้ไหวเล่นได้แรงแค่ไหนนะครับผมทดสอบมากับ5เกมดังนะครับไม่ว่าจะเป็น RV นี่ครับซึ่งตัวนี้สามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดที่ภาพสูงเท่านั้นนะครับเรื่องของเฟรมเรทก็ได้แค่30เฟรมนะครับแต่จากการเข้าไปเล่นแล้วนั้นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับการเล่นเกมการเดินเกมต่างๆนะครับการซื้อของกดเข้าร้านค้าหรือว่าจะทีมไฟท์ใดๆเนี่ยมันผ่านมากๆนะครับเฟรมเรทนิ่งๆเลย30-29ตลอดเวลานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดการเฟรมเรทที่ดีมากๆนะครับแล้วผมเน้นย้ำอีกทีนึงว่าผมปรับสุดเข้าไปเล่นในมือถือเรทราคาประมาณนี้เล่นได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีมากๆแล้วนะครับและในส่วนของฟีลลิ่งการทัชสกรีนเนี่ยมันก็ตามเรทราคาในครับในการเล่นเกมอาจจะมีหน่วงนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้จริงจังมากไม่ได้เป็นเทพเจ้านาครอสหรือว่าเป็นเทพเจ้าฟลอเรนติโน่ใดๆเนี่ยเล่นย้อนเล่นไวโอเลตเล่นนาตาย่าอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นได้สบายๆนะครับเดินนั่นนู่นนี่ออกสกิลต่างๆตามนิ้วประมาณนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าผ่านมากๆนะครับสำหรับ RV และเกมถัดไปครับ PUBGตัวนี้ก็ปรับภาพได้ประมาณหนึ่งก็ปรับภาพต่ำเนี่ยเล่นได้ถึงอัลตร้าซึ่งอันนี้จริงๆแล้วในราคาเดียวกันบางตัวยังปรับได้น้อยกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งจากการเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเฟรมเรทก็จัดได้ว่าโอเคนะครับอยู่แถวประมาณสัก40แน่นอนนะครับเพราะว่าอัลตร้าเนี่ยมันสูงสุดที่40แล้วตัวนี้เนี่ยดันไปจนสุดเลยนะครับสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลอันนี้ผมชื่นชมนะครับในราคาเดียวกันเนาะแล้วก็เรื่องของไจโรเซนเซอร์นะครับตัวนี้ผมว่าโอเคนะแต่ว่าอย่าลืมตัวนี้มัน 4,590 บาทนะครับเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็โอเคมากแล้วนะครับแต่ว่ามีเรื่องนึงครับที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำทุกคนนะครับที่เล่นเกมแนว FPS แบบนี้นะครับกับฟีเจอร์เกมโหมดของเขานะครับที่สามารถเปลี่ยนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยให้กลายเป็นทริกเกอร์ได้นะครับซึ่งอันนี้ว้าวมากวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับคุณแค่แอดเกมของคุณเนี่ยเข้าไปในเกมโหมดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะปัดมาจากด้านข้างนะครับให้มันเป็นรูปจอยเกมนะครับพอปัดมาปั๊บมันจะสั่นนิดนึงนะครับพอได้แถบเมนูมาแล้วเนี่ยให้คุณปัดไปด้านข้างนิดหน่อยนะครับคุณจะเจอกับตัวทริกเกอร์ซึ่งคุณสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วทำการแอดได้เลยนะครับว่าเฮ้ยปุ่มเพิ่มเสียงจะเอาไว้ตำแหน่งไหนปุ่มลดเสียงเอาไว้ตำแหน่งไหนนะครับพอเวลาคุณกดปั๊บปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั้นจะไม่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้อีกต่อไปนะครับมันจะเป็นคำสั่งในการทัชสกรีนแทนอันนี้ที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นปุ่มแค่เพิ่มเสียงนะครับซึ่งผมมาใช้แทนปุ่มยิงเลยอันนี้เวิร์กมากนะครับไปลองเล่นกันได้นะอันนี้สำหรับแนวเกมยิงๆนะครับแต่ว่าแนวเกมอื่นๆเนี่ยผมยังไม่เจอประโยชน์ขนาดนั้นเอาเป็นว่า PUBG เนี่ยคุณน่าจะเห็นฟุตเทจไปประมาณนึงแล้วว่ามันก็สามารถเล่นได้นะครับเดินกรุงเดินเกมซูมเล็งยิงต่างๆเนี่ยผ่านมากๆเลยนะครับแล้วมาดูเกมต่อไปครับ Call of Duty เกมนี้ก็ปรับกราฟิกสุดเท่าที่มันจะให้ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเหมือนเดิมในเรทราคานี้นะครับแต่ว่าจากการเข้าไปเล่นแล้วในโหมดธรรมดาเนี่ยเอาจริงครับมันก็ถือว่าเล่นได้นะอันนี้ก็ถือว่าลื่นเลยไจโรเซนเซอร์ก็พอๆกับ PUBG เมื่อกี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ในราคาแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเฮ้ย 4,590 บาทนี่ก็เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แย่เลยนะในราคาเดียวกันเอาเป็นว่าเกมแนวยิงนะครับ PUBG Call of Duty เล่นได้ดีนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มาต่อกันที่เกมใหม่ล่าสุดนะครับ Genshin Impact นะครับซึ่งเกมนี้คือใหญ่จริงๆนะครับแค่ตัวไฟล์เกมเนี่ยก็เกือบ10กิกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับความจำมันเยอะไง128กิกะไบต์เก็บเกมแบบนี้ได้แบบชิวๆนะครับแต่ผมต้องเน้นย้ำอีกนิดนึงว่าด้วยความเร็วในการเขียนอ่านที่ไม่ได้เร็วจี๋ขนาดนั้นมันอาจจะทำให้เวลาเข้าเกมเวลาโหลดฉากเนี่ยอาจจะดูแล้วมีกระตุกกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามาดูในส่วนของการไฟท์นะครับการตีมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าคุณปรับต่ำสุดเลยนะครับมันก็เล่นได้นะครับมันก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟินขนาดนั้นนะครับด้วยเรทราคาเนาะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วคือมันสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลได้ว่าโหลดมาแล้วหน่วยความจำจะเต็มนั่นนู่นนี่ผมเน้นย้ำอีกทีนึงว่ามัน128กิกะไบต์นะครับสตอเรจมันเยอะจริงๆอันนี้ปล่อยผ่านได้เลยแล้วก็มาต่อกันที่เกมใหม่ล่าสุดนะครับแนวโมบ้าก็คือ LOL นะครับหรือว่า League of Legends Mobile หลายคนอยากเล่นเกมนี้แต่ว่ายังไม่เปิดสักทีนะครับเอาเป็นว่าผมทดสอบมาให้ดูแล้วตัวนี้ปรับภาพเนี่ยถ้าปรับสุดเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยปรับต่ำให้หมดเลยนะครับแต่ว่าให้คุณเปิดเฟรมเรทสูงเอาไว้คุณจะเล่นได้แบบมีความสุขมากๆนะครับเฟรมเรทที่ได้เนี่ยอาจจะมีแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับในจังหวะทีมไฟท์ในจังหวะออสกิลกันเยอะๆนัวๆเนี่ยมีร่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ว
เล่นได้ไม่น่าเกลียดนะครับเล่นได้เลยฟีลลิ่งการทัชสกรีนนั่นนี่ก็เหมือนกับ RV เป๊ะๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันสามารถเล่นได้นะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามือถือราคา 4,590 บาทจะเล่นเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้โอ้โหvery good จริงๆนะครับเอาเป็นว่าการเล่นเกมเนี่ยผมทดสอบมาแล้ว5เกมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเกมที่น่าพอใจนะครับอาจจะไม่ได้แบบเทพซ่าเหมือนราคา 7-8,000 แต่ต้องเน้นย้ำมา 4,590 บาทเล่นได้ขนาดนี้นะครับโอเคมากๆแล้วเรื่องของการจัดการพลังงานคงจะเห็นไปหมดแล้วนะครับผมขึ้นตัวเลขเอาไว้แล้วว่าเล่นกี่นาทีลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นั่นนู่นนี่ไปดูแล้วกันนะครับส่วนเรื่องความร้อนสรุปให้ฟังเลยนะครับเล่นมา5เกมรวดไม่ร้อนสักเกม ไม่มีเกมไหนร้อนเลยนะครับจับถือได้แบบสบายๆอันนี้ทดสอบมาให้ดูประมาณแล้วกันสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะครับแล้วก็มาต่อกันในเรื่องของการใช้งานกล้องดีกว่านะครับตัวนี้ให้สเปคกล้องมาจัดเต็มจริงๆนะครับในราคาเดียวกันผมไม่เคยเจอครับกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเยอะมากย้ำว่าในราคานี้เยอะมากจริงๆนะครับและอีกกล้อง3ตัวที่เหลือเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้อง depth sensor นะครับอีก2ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นกล้อง AI นะครับที่เอาไว้แยกซีนต่างๆในการระบุฉากต่างๆนะครับอย่างเช่นถ่ายม้าถ่ายแมวอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะช่วยระบุและในกล้องหน้าครับมี2ตัวซึ่งกล้องหน้า2ตัวในราคา 4,590 ผมไม่เคยเจอนะครับถ้าเรทราคาที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะแถวสัก 10,000 อะไรเงี้ยน่าจะมีกล้อง2ตัวแต่ว่าตัวนี้จัดมาให้เลยครับกล้องหลักความละเอียด16ล้านพิกเซลบวกกับกล้อง depth sensor ที่เอาไว้ทำหน้าฉลังเบลอในกล้องหน้าโอ้โหดูสเปคแล้วสุดจัดจริงๆนะครับแล้วตัวนี้ยังไม่พอนะผมเพิ่งรู้จากคนดูเนี่ยแหละว่าตัวนี้มีแฟลชกล้องหน้ามาให้อีก2ตัว2ดวงนะครับซึ่งโอ้โหกล้องหลังก็มีแฟลชกล้องหน้าก็มีแฟลชนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปมือถือที่มีกล้องลักษณะแบบเจาะรูแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่มีแฟลชกันนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจะใช้แฟลชในลักษณะของการทำให้แสงสว่างหน้าจอเนี่ยกลายเป็นสีขาววาบขึ้นมาทั้งหน้าจอนะครับเหมือนกับการจำลองเป็นแฟลชแต่ว่าตัวนี้เป็นแฟลชจริงๆเลยนะครับซึ่งโอ้โหสุดจริงๆอันนี้ผมว้าวมากนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรื่องของสเปคเนี่ยว้าวกันมาพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ภาพตัวอย่างที่ได้จากกล้องหน้าตัวนี้กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยไปมาดูในส่วนกล้องหลังหน่อยดีกว่านะอันนี้ต้องพูดอธิบายกันนะครับเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากๆนะครับเริ่มจากกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลซึ่งมันชัดจริงๆนะครับแล้วเรื่องของชัตเตอร์แลกครับหรือว่าการกดถ่ายภาพปุ๊บได้ภาพเลยมันทำได้เร็วมากๆในราคาเดียวกันไม่เคยเจอนะครับที่ควอลิตี้ใหญ่ขนาดนี้ไฟล์ใหญ่ขนาดนี้แล้วกดภาพปั๊บดูภาพได้เลยแบบไม่ต้องรอโหลดใดๆเนี่ยตัวนี้ทำได้เลยนะครับผมก็เลยใช้โหมด64ล้านพิกเซลในการถ่ายตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้โหมด64ล้านเนี่ยภาพเนี่ยมันจะทำการรวมพิกเซลนะครับ64ล้านมันจะหาร4นะครับเหลืออยู่16ล้านซึ่งมันก็จะได้ภาพที่มีขนาดเมกะพิกเซลใหญ่ขึ้นนะครับเก็บแสงได้ดีขึ้นนั่นนู่นนี่แต่ในที่นี้ที่ผมทดสอบมาเนี่ยผมถ่าย64ล้านมารัวๆเลยเพราะมันชัตเตอร์แลกต่ำจริงๆซูมเข้าไปดูแล้วเนี่ยใดๆก็ตามนะครับดีเทลดีมากนะครับการถ่ายวัดวาอารามการถ่ายสถาปัตยกรรมหรือว่าแม้กระทั่งผมเนี่ยถ่ายวัดอยู่แล้วมีคนยืนอยู่ไกลๆตรงนั้นอ่ะผมซูมไปดูหน้าคนเนี่ยผมสามารถระบุได้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยแก่ไหมนะครับกำลังยิ้มอยู่ใช่ไหมซึ่งเขายิ้มอยู่คุณเห็นไหมครับว่ามันแบบมันละเอียดจริงๆนะครับแต่ถ้ามาดูดีเทลควอลิตี้ด้านอื่นๆครับอย่างเช่นการจัดการแสงเนี่ยนี่ผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ทำได้ดีที่สุดขนาดนั้นนะครับเรื่องของชาร์โดหรือว่าส่วนมืดส่วนสว่างเนี่ยถ้าแสงมันยากหน่อยก็อาจจะจัดการได้ยากนะครับแต่ว่าโหมด HDR ของเขาเนี่ยก็นับว่าเก่งนะครับแต่ว่าคุณต้องกดวัดแสงหน่อยนึงนะต้องเอานิ้วจิ้มๆๆหน่อยนะครับช่วยวัดแสงให้มันหน่อยนิดนึงนะครับซึ่งมันก็จะทำการเปิดเงามืดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เก็บไฮไลท์ที่มันเป็นสีขาวโพลนต่างๆเนี่ยกลับมาได้นะครับมีดีเทลท้องฟ้านู่นนี่มาให้ครบถ้วนเหมือนกันนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าพอใจนะครับในส่วนของกล้องออโต้ไม่มีอะไรจะติเลยนะครับ10ผ่านให้20ผ่านเลยนะครับสีสันต่างๆเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงด้วยนะครับการถ่ายดอกไม้ต่างๆการถ่ายดอกบัวโอ้โหผมให้ผ่านเลยนะครับตัวนี้ราคานี้ผมว่าจริงนะ
ถ้าเกิดว่าไม่รู้ราคาเนี่ยก็ยังเชื่อนะว่ามันเป็นกล้องของตัวละ 7-8,000 มาดูกล้องตัวมาโครกันบ้างดีกว่านะครับหรือว่ากล้องถ่ายสิ่งของระยะใกล้ๆเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้คุณภาพก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับเรื่องของสีสันเนี่ยแตกต่างจากในกล้องหลักประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่ากล้องมาโครของหลายๆรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปนะครับบางตัวเนี่ยเพี้ยนหนักนะครับมีขอบดำนั่นนี่เยอะแยะมากมายมีการอัดคุณภาพเข้าไปเยอะทำให้ภาพเหมือนจะดูคมแต่ก็ไม่คมไปซะทีเดียวภาพมันจะดูหม่นๆมองๆก็ทำได้ประมาณนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบแต่โดยรวมแล้วพอถ่ายได้นะครับผมก็ถ่ายมาประมาณนึงเนาะแล้วก็มาดูโหมดหน้าฉากหลังเบลอกันหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้เก่งมากในการถ่ายแยกคนออกจากฉากหลังหรือว่าการถ่ายสิ่งของก็ถ่ายหน้าฉากหลังเบลอได้นะครับเพราะว่าเขามีกล้องที่เอาไว้ทำงานตรงนี้โดยเฉพาะทำให้มันสามารถถ่ายกับอะไรก็ได้นะครับซึ่งการตัดขอบจัดว่าเก่งเลยนะครับแม้ว่าคุณจะถ่ายสิ่งของก็เถอะมันก็ตัดขอบได้อย่างเนียนตาแยกวัตถุออกจากฉากหลังได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งในราคานี้ได้ขนาดนี้ผ่านนะครับคือไว้ใจได้เลยอันนี้ผมผ่านไปเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะคิดเหมือนผมแหละว่ามันตัดขอบเก่งขนาดนี้ไม่ต้องคิดแล้วนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันในโหมดกลางคืนแล้วกันนะครับซึ่งในราคานี้ย้ำอีกหนึ่งทีนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ให้มานะครับโหมดกลางคืนเพราะว่าด้วยตัวฮาร์ดแวร์เองหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีแต่ว่าตัวนี้ให้ฮาร์ดแวร์ที่ดีมานะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีด้วยนะครับโหมดออโต้จริงๆแล้วก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแต่พวกไฮไลท์ต่างๆมันยังหลุดไปอยู่นะครับแล้วก็ส่วนมืดมันอาจจะไม่ได้เปิดได้ดีมากแต่พอมีโหมดกลางคืนปั๊บภาพก็ดูสว่างขึ้นนะครับแล้วการเก็บไฮไลท์ก็ทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับถ้าในราคาเดียวกันหายากมากๆที่จะมาตบกับตัวนี้ดีเทลคุณภาพต่างๆนะครับความคมชัดรายละเอียดของภาพเนี่ยในยามค่ำคืนแสงน้อยแบบนี้ราคานี้ตายทุกตัวนะครับแต่ว่า Infinix Note 8รอดนะครับถือว่าทำได้ดีเลยคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันรอดจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโหมดการใช้งานที่ผมได้ใช้บ่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่หมดนะมันยังมีโหมดสติ๊กเกอร์มันยังมีสารพัดสารเพนะครับคือเยอะมากจริงๆสำหรับลูกเล่นของตัวนี้นะครับโหมดบิวตี้กล้องหลังเนี่ยคือปรับรูปร่างปรับนั่นนี่ได้แต่ว่าผมลองถ่ายมาแล้วรูปนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันปลอมไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเห็นว่าประตูเนี่ยโค้งมาเลย ซึ่งในผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่ามีมาให้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากหรือว่าคุณไม่ได้ถ่ายกับอะไรที่มันเป็นเส้นที่ให้มันดูออกว่ามันบิดเบี้ยวได้ไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับใช้แล้วเป็นยังไงมาบอกผมด้วยแล้วก็มาปิดท้ายกันที่งานวิดีโอหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของกล้องนะตัวนี้ถ่ายวิดีโอในกล้องหลังสูงสุด 2K นะครับซึ่งผมมาทดสอบถ่ายให้ดูนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่ากันสั่นมันไม่มีนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยมันละเอียดจริงเรื่องของการวัดแสงต่างๆเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมันไม่ได้วัดแสงแบบพุ๊บไปมานะครับแต่ว่าการเฉลี่ยแสงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะวัดแสงจากที่สว่างก่อนนะครับคือถ้ามันเห็นท้องฟ้าสว่างปั๊บมันก็จะเอาท้องฟ้าก่อนนะครับที่มืดต่างๆมันอาจจะยังเปิดได้ไม่ดีนักในสภาวะแสงที่ย้อนแสงหรือว่าแสงยากๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมถ่ายวิดีโอมาก็ถือว่าน่าพอใจนะครับสีสันก็โอเคแต่ว่าติดนิดเดียวตรงที่มันสั่นไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรตัวนี้มีโหมดกันสั่นพิเศษมาให้นะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยมันจะลดต่ำลงเหลืออยู่ 1080p แล้วผมเนี่ยก็ทำการเทียบให้ดูนะครับว่าระหว่างเปิดกันสั่นกับไม่เปิดกันสั่นเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับในการถ่ายวิดีโอเนาะซึ่งคุณก็จะเห็นแล้วว่าเออว่ะเปิดกันสั่นเนี่ยมันก็นิ่งกว่าจริงแต่ว่าคุณภาพมันก็ลดลงไปเยอะนะครับเอาเป็นว่าไป manage เอาแล้วกันนะครับว่าคุณเนี่ยชอบถ่ายวิดีโอแบบไหนถ้าคุณมีอุปกรณ์กิมบอลหรือว่ากันสั่นอยู่แล้วเนี่ยถ่าย 2K ดีกว่านะครับคือมันคมกว่าชาวบ้านเขาเยอะในเรทราคาเดียวกันเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับเอาเป็นว่างานวิดีโอกล้องหลังโอเคเนาะโฟกัสดีนั่นนี่ไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยบึดวัดให้ปวดตามากนักขอแทรกเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับในฟีเจอร์งานวิดีโอเพิ่มเติมอย่างเช่นวิดีโอหน้าฉลังเบลอซึ่งตัวนี้สามารถถ่ายได้นะครับในราคาแค่ 4,590 บาททำได้ขนาดนี้ก็นับว่าว้าวมากๆแล้วนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะเหลือที่ 720p 30 เฟรมนะครับถ่ายเป็นลูกเล่นขำๆได้นะครับซึ่งคุณภาพการตัดขอบการแยกคนออกจากฉากหลังเนี่ยก็นับว่าทำได้ดีนะครับแต่ถ้า movement เยอะหน่อยหรือว่ามีการเข้าข้อออกมีการชูของขึ้นมานั่นนี่มันก็อาจจะมีการตัดขอบผิดพลาดบ้างนะครับแต่ในราคานี้มีฟีเจอร์ดีๆแบบนี้มาให้อันนี้ว้าวจริงๆนะครับคุณคงจะเห็นงานวิดีโอแล้วแหละว่าคุณพอใจหรือเปล่านะครับก็ไปตัดสินใจกันเอาได้นะครับไปดูงานวิดีโอกล้องหน้าบ้างดีกว่านะครับจะได้เช็คเสียงไมโครโฟนด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะไปดูกันเลยไปเอาละครับเรามาเช็คคุณภาพในงานวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะครับในความละเอียด 2K 30 เฟรมเรทซึ่งโอ้โหราคานี้หรือว่าจะแพงกว่านี้ตัวเป็นหมื่นและหลายตัวก็ยังไม่มี resolution นี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะข้ามไปเป็น 4K เลยแต่ว่าตัวเนี้ยเพิ่ม 2K มาให้นะครับซึ่งถ้าเทียบเรื่องของความคมชัดกับ 1080p ก็มีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคมชัดกว่ามันก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีชื่นชมนะครับแต่ถ้ามาเช็คเรื่องของคุณภาพงานวิดีโอในด้านอื่นๆล่ะอย่างเช่นการกันสั่นนะครับผมเดินไปเดินมาแบบนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันก็ค่อนข้างโยกเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีระบบกันสั่นมาให้นะครับแต่ตัวนี้มีระบบกันสั่นพิเศษนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้แต่ว่า
ความละเอียดมันจะลดลงไปเหลืออยู่ 720p 30 frame rate นะครับซึ่งผมจะเทียบภาพให้ดูเลยว่าระหว่างเปิดกับปิดมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเปิดระบบกันสั่นพิเศษเนี่ยมุมมองภาพมันจะแคบลงนะครับมันจะทำการกันสั่นด้วยซอฟต์แวร์ให้นั่นเองนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นแล้วว่ามันนิ่งกว่าจริงๆนะครับแต่ว่าความคมชัดนะครับมุมมองภาพก็จะแคบลงอย่างที่ผมว่าไปนะครับอันนี้ก็ไปบริหารจัดการแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีไม้กันสั่นผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยถ่ายวิดีโอ 2K แบบนี้ที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับเพราะว่าคุณภาพงานวิดีโอด้านอื่นๆอย่างเช่นการวัดแสงเนี่ยผมถ่ายย้อนแสงนะครับหรือว่าเดินไปเดินมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยระบบการล็อกแสงที่ใบหน้าเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับไม่พึบพับพึบพับจนปวดหัวแต่ถ้าเทียบกับการถ่ายภาพเนี่ยผมว่าการถ่ายภาพนี่วัดแสงยากมากนะครับกว่าจะได้สักรูปนึงแต่ว่างานวิดีโอเนี่ยกลับทำได้ดีมากๆเลยนะครับมาพูดถึงลูกเล่นงานวิดีโออื่นๆดีกว่านะครับอย่างเช่นงานวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอซึ่งในราคาขนาดนี้ 4,590 บาทโอ้โหมีมาให้ใช้ด้วยนะครับแต่ว่าความเนียนตานี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเรทราคาประมาณนี้เนี่ยมันทำได้แค่นี้นะครับจะชูไม้ชูมือขึ้นมาอาจจะตัดขอบได้ไม่ถูกต้องนะครับมือก็อาจจะเบลอไปหรือว่าบางจังหวะนะครับที่หมุนกล้องไปหมุนกล้องมาเนี่ยการตัดขอบหน้าชัดหลังเบลอมันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าก็ว้าวมากนะครับสำหรับในราคาประมาณนี้ที่มันสามารถทำได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นงานวิดีโอแบบบิวตี้โอ้โหผมเนี่ยแนะนำให้คุณเปิดแค่เลเวล1ก็พออย่าไปเปิดเยอะกว่านั้นนะครับคือขนาดว่าผมหน้าแย่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าเลเวล1ของเขาเนี่ยก็เนียนจนแบบผมจำตัวเองไม่ได้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเทียบให้ดูเลยนะครับระหว่างเปิดกับปิดบิวตี้เป็นคนละคนอะเป็นคนละคนกันเลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับลูกเล่นในงานวิดีโอกล้องหน้ามีประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะกว่ามือถือในเรทราคาเดียวกันและหลายตัวนะครับน่าจะชื่นชอบคุณภาพกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของงานวิดีโอในกล้องหน้านะครับผมลืมพูดไปเรื่องนึงนะครับก็คือด้วยความที่สมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยมันก็มีประมาณนึงด้วยทำให้เวลาถือถ่ายวล็อกใดๆแบบนี้เนี่ยมันเมื่อยนะครับผมถือไปประมาณ5นาทีเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อยแล้วนะครับทั้งนิ้วทั้งน้ำหนักต่างๆที่ต้องรับตัวสมาร์ทโฟนไว้เนี่ยอาจจะเมื่อยได้นะครับแต่ถ้าใครมีไม้เซลฟี่นั่นนี่ก็อาจจะช่วยลดทอนความเหนื่อยในการถือถ่ายไปได้นะครับเอาเป็นว่าคุณภาพทุกอย่างคุณน่าจะเห็นไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายจริงๆครับกับฟีเจอร์การใช้งานทั่วไปที่เยอะมากๆเลยนะครับที่ Infinix จัดมาให้แล้วผมจะเล่าที่ผมชอบใช้แล้วกันนะครับซึ่งมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นอีกไปซื้อมาเล่นเองแล้วกันนะครับ 4,590 บาทไม่แพงจนเกินไปนะครับอ่ะฟีเจอร์แรกที่ผมชื่นชอบเลยครับคือความปลอดภัยนะครับมันมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดว่ามือถืออยู่ในมือคุณแล้วเนี่ยมันสแกนได้ง่ายและไวจริงๆนะครับนี่ง่ายๆเลยแบบนี้จะกดล็อกนั่นนู่นนี่คือได้เลยนะครับคือไวมากๆแต่ว่าถ้าเกิดมันต้องวางอยู่กับโต๊ะแบบนี้มันก็จำเป็นจะต้องหยิบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มาสแกนกันแต่ถ้าใครถนัดแบบว่าเอานิ้วมาจับแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับแต่นี่คือลักษณะการใช้งานของผมที่ผมจะต้องหยิบขึ้นมาตลอดเพราะว่าผมไม่ถนัดการทำแบบนี้เลยนะครับมันแบบไม่โดนมั่งไม่โดนมั่งอะไรอย่างนี้แล้วตัวนี้ก็ยังมีระบบสแกนใบหน้ามาให้ด้วยนะครับก็คือให้มาครบเลยทั้งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือการสแกนใบหน้ามาครบเลยการใส่รหัสผ่านนั่นนู่นนี่ความปลอดภัยให้มาจัดเต็มนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปเนาะแล้วตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับแอปที่ดูแล้วรกหูรกตาเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือมันติดมากับตัวเครื่องเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโฟลเดอร์เนี่ยมีโอ้โหสารพัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้คุณสามารถลบออกไปได้นะครับแต่ก็เสียเวลาไงต้องมานั่งลบกันแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าถ้ามันเคลียร์กว่านี้คลีนกว่านี้เนี่ยก็น่าจะสนุกมากๆนะครับหรือว่าการค้นหาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยตัวนี้มันง่ายนะครับนอกจากคุณจะค้นหาตรงนี้ได้แล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะเลื่อนหาตามตัวอักษรตรงนี้ได้เลยนะครับบางทีเนี่ยจำไม่ได้โหลดแอปมาเยอะนะครับคุณก็หาตรงนี้ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับอันนี้ผมชื่นชอบมากเลยนะครับหรือว่าเรื่องของโฆษณาใดๆตรงนี้เนี่ยผมว่ามันน่ารำคาญไปนิดนึงมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับหรือว่าข้างบนนะครับบนแถบควบคุมต่างๆเนี่ยตัวนี้ให้มาครบถ้วนเลยนะครับบลูทูธมีมาให้นะครับการแชร์ฮอตสปอตตัวนี้แชร์ได้2ย่านความถี่นะครับ5กิกะเฮิรตซ์24กิกะเฮิรตซ์คุณแชร์ได้หมดเลยนะครับนี่กดเข้าไปในการตั้งค่าครับย่านความถี่แถบ5กิกะเฮิรตซ์คือคุณแชร์ได้เลยเห็นป่ะคือมันไม่มีกั๊กกันนะครับอันนี้เต็มที่ได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ Wi-Fi อยู่ก็เลยไม่สามารถแชร์ฮอตสปอตได้แล้วก็โหมดต่างๆในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับโหมดมืดหรือว่าสีเข้มเนี่ยก็คือตอนที่ผมใช้งานอยู่นะครับมันก็จะช่วยในการทำให้หน้าจอของคุณเนี่ยเป็นสีดำมันก็ดูแล้วสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าการแคปภาพหน้าจอนะครับแบบนี้ใช้3นิ้วปัดลงได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวนะครับแล้วก็แคปหน้าจอแบบยาวนั่นนี่คือทำได้ครบถ้วนเลยแล้ว
รื่องของ GPS นะครับผมก็ทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องของความแม่นยำทำได้ดีมากๆนะครับผ่าน Google Map นั่นเองเนาะเวลาผ่านแลนด์มาร์คใดๆนะครับก็ถือว่าตรงเลยนะครับข้ามคลองเราก็อยู่ตรงคลองพอดีเป๊ะผ่านปั๊มน้ำมันนู่นนี่คือระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้ถือว่าผ่านมากๆแล้วในเรื่องของเข็มทิศก็พอทำได้ดีประมาณหนึ่งนะครับเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาอาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานนะครับผมทดสอบมาแล้วผ่าน Google Map ผ่านมากๆนะครับสำหรับชาววิ่งต่างๆที่จะเอาไปวิ่งงานหรือว่าใช้นำทางไว้จะได้เลยว่า GPS ตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเรื่องของการ redirection ต่างๆเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับโดยรวมไม่เจอปัญหาใดๆนะครับสำหรับการใช้งาน GPS เนาะหรือจะเป็นโหมดเกมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับว่ามันมีในส่วนของทริกเกอร์คุณปรับได้เหมือนกันนะครับการแคสภาพขึ้นหน้าจอต่างๆนะครับตัวนี้ก็รองรับเหมือนกันนะมีมาให้ใช้เลยนะครับใช้ได้ถ้าใครใช้บ่อยๆเนี่ยใช้ได้เลยจะเป็นโหมดถนอมดวงตานะครับโหมดมือเดียวการบันทึกหน้าจอตัวนี้สูงสุด 720p นะครับตามความละเอียดหน้าจอเนาะโหมดประสิทธิภาพพลังงานนู่นนี่แล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของการแก้ไขตรงนี้เพิ่มเติมคือก็จะยังมีโหมดที่คุณไม่ได้ใช้อีกนะครับนี่แบบนี้ด้านล่างก็จะมีโหมดโฟกัสแล้วก็การแชร์ใกล้เคียงของ Google นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้ครบถ้วนเลยอันนี้ก็แค่โหมดในส่วนควบคุมด้านบนเฉยๆนะครับยังไม่นับในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะครับที่มันมีอรรถประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Xนะครับตรงนี้คุณสามารถจะทำให้แอปพลิเคชันของคุณเนี่ยกลายเป็น2บัญชีได้นะครับอย่างเช่น Facebook Instagram Messenger อะไรเงี้ยสามารถทำ2บัญชีได้เลยนะครับอันนี้มีมาให้หรือว่าจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะนะครับจะเป็น Smart Panel นะครับนี่ตรงนี้ปัดออกมาจากด้านข้างนะครับมันก็จะเรียกแถบออกมานะครับซึ่งแถบตรงนี้เนี่ยก็มีลูกเล่นให้ใช้ประมาณนึงนะครับนี่ปัดออกมาอย่างงี้ปั๊บนี่เห็นไหมคุณสามารถจะแคปภาพหน้าจอได้นะครับล็อกหน้าจอสแกน QR code นะครับเวลาไปล็อกอินเช็คอินหรือว่าต้องเข้าเว็บไซต์อะไรเงี้ยคุณใช้สแกน QR code ตรงนี้ก็ได้มีการเปิดแอปแบบไวๆที่ใช้บ่อยๆนั่นนี่คือใช้ได้เลยนะครับเป็นคีย์ลัดที่มีให้คุณใช้หรือว่าจะแก้ไขก็ได้แล้วแต่พี่นะครับจะเอาตัวเลือกการใช้งานใดๆมาใช้ที่คุณใช้บ่อยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูกเล่นเนี่ยเยอะมากนะครับผมเองเนี่ยยังเล่นไม่หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณไปหาเล่นเองแล้วกันนะครับไปหาทำเองแล้วกันซึ่งผมไม่อยากจะมารีวิวแล้วมันน่าจะยาวมากๆแล้วนะครับลูกเล่นเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าเน้นย้ำเลยนะครับตัวนี้ 4,590 บาทกับลูกเล่นต่างๆที่มีมาให้เยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นควอลิตี้กันไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกทีนึงว่าวางจำหน่ายวันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ Exclusive กับทาง Lazada เลยนะครับถ้าใครหาลิงก์ไม่เจอก็ไปดูด้านล่างได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าวิดีโอนี้น่าจะยาวประมาณนึงแล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเห็นทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับ Infinix Note 8ตัวนี้สนใจยังไงก็ไปตำกันได้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยแล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าดีกว่านะครับวิดีโอนี้ก็ See you again นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่มานั่งดูกันด้วยนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย